สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอธนบัตรไทยนะครับเป็นธนบัตรแบบที่9รุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็อยู่ในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2491ถึง2501นะครับ2491เนี่ยจะเป็นชุดเป็น50สตางค์คือนี่นะครับ50สตางค์นะครับแล้วก็แบบที่9เนี่ยเขาจะมี2รุ่นนะครับ2รุ่นนะครับผมนำเสนอเป็นรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2ของแบบที่9นะครับก็จะเอา50สตางค์มารวมในรุ่นที่2ด้วยนะครับให้ทราบว่าเป็นชุดของแบบที่9นะครับเพราะว่าชุดรุ่นที่1เนี่ยผมไม่มีนะครับไม่ได้สะสมแต่มีไม่ครบนะครับผมมีครบคือแบบที่9ชุดแรกแบบที่9รุ่นที่2นะครับก็เป็นธนบัตรรุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับนะครับรายละเอียดก็เดี๋ยวเข้าไปชมนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไว้ให้นะครับตอนนี้ก็จะนำเสนอว่าข้อมูลเนี่ยมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มนี้นะครับเกี่ยวกับธนบัตรนะครับก็จะทำประมาณ 5-6 ตอนนะครับในส่วนของธนบัตรนะครับไม่เกิน10ตอนนะครับก็จะเอาคัดเฉพาะสำคัญนะครับนี่ครับมาจากชุดนี้นะครับมาจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็เป็นหนังสือคู่มือธนบัตรไทยที่ใช้อ้างอิงนะครับเล่มนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นรวบรวมไว้ประวัติความเป็นมาก็คือแบบรุ่นนี้นะครับเป็นที่รวบรวมไว้เป็นเล่มเย็บเล่มไว้นะครับอันนี้ก็เป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับรายละเอียดนั้นของรุ่นแรกนะครับของในหลวงรัชกาลที่9รุ่นแรกชมไปเลยนะครับธนบัตรแบบที่9ในสมัยรัชกาลที่9นะครับก็จะเป็นธนบัตรรุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่9มีด้วยกัน6ชนิดราคาได้แก่50สตางค์1บาท5บาท10บาท20บาทและ100บาทนะครับก็พิมพ์ที่บริษัทโทมัสเดลาลูประเทศอังกฤษก็ทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช2491นะครับนะครับแบบที่9เนี่ยนอกจากเป็นธนบัตรรุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะครับก็มีระยะเวลาการนำออกมาใช้ประมาณ20ปีนะครับชนก็เลยคุ้นกับสีของธนบัตรนะครับก็เลยรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสีของแต่ละราคาได้นะครับก็เลยกล่าวได้ว่าสีของธนบัตรแบบที่9เนี่ยแต่ละชนิดราคาเนี่ยก็เป็นต้นแบบของการกำหนดสีธนบัตรในปัจจุบันนะครับนะครับคราวนี้เราก็มาดูธนบัตรแบบแต่ละชนิดราคานะครับก็เริ่มต้นที่ราคา50สตางค์นะครับก็ประกาศใช้26มกราคมพ.ศ. 2491นะครับก็มีขนาด 6.3 คูณ 11.5 เซนติเมตรนะครับไม่มีลายน้ำนะครับไม่มีลายน้ำก็เป็นสีเขียวนะครับราคาต่อมาก็เป็นราคา1บาทนะครับก็ประกาศใช้27สิงหาคมพ.ศ. 2501นะครับมีขนาด 6.5 คูณ 12.7 เซนติเมตรนะครับลายน้ำเนี่ยเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับด้านข้างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับอยู่ในลายพื้นวงกลมสีขาวนะครับสีของธนบัตรเนี่ยเป็นสีเขียวอมน้ำเงินนะครับอ
ราคาต่อไปก็ราคา5บาทนะครับก็ประกาศใช้วันที่27สิงหาคมพ.ศ. 2501นะครับก็มีขนาด 7.7 คูณ 13.6 เซนติเมตรนะครับก็เป็นสีม่วงนะครับนะครับต่อไปก็เป็นราคา10บาทนะครับธนบัตรแบบที่9ประกาศใช้27สิงหาคม2501นะครับมีขนาด 8.7 คูณ 14.7 เซนติเมตรนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับราคาต่อไปก็เป็นราคา20บาทนะครับประกาศใช้27สิงหาคม2501นะครับขนาดก็ 8.7 คูณ 14.7 เซนติเมตรนะครับเท่ากับแบบ10บาทนะครับก็เป็นสีเขียวนะครับต่อไปก็คือธนบัตรแบบที่9ราคา100บาทก็ประกาศใช้27สิงหาคม2501นะครับมีขนาด 8.7 คูณ 14.7 เซนติเมตรนะครับเป็นสีแดงนะครับคือราคา10บาท20บาทและ100บาทเนี่ยขนาดเท่ากันนะเป็นขนาดเท่ากันนะครับส่วนลายน้ำนั้นก็พระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับด้านข้างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับอยู่ในลายพื้นสีขาวนะครับเหมือนกันทั้ง5ชนิดราคานะครับยกเว้นชนิดราคา50สตางค์นะครับนะครับราคาของค่าเงินในยุคนั้นนะครับยุคประมาณปี2501เนี่ยแล้วก็ปีก่อน2501นะครับราคาข้าวแกงในยุคนั้นก็ประมาณ75สตางค์ถึง1บาทนะครับราคาทองคำก็อยู่ในช่วงบาทละประมาณ400นะครับนะครับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับรอชมตอนต่อไปเป็นธนบัตรแบบที่10นะครับปีพ.ศ. 2511นะครับนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับรอติดตามชมตอนต่อไปเป็นธนบัตรแบบที่10นะครับพ.ศ. 2511นะครับก็มีราคาเดียว100นะครับรอชมตอนต่อไปนะครับจะเกริ่นไว้ว่าธนบัตรแบบที่9ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมทันใช้ทุกธนบัตรเลยใช้ตอนประถมนะครับแต่50ตังค์ไม่เคยไม่ทันใช้นะครับจะหมดไปก่อนที่เราจะโตนะครับส่วนชุดแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยทันใช้นะครับคนในวัย50กว่าเนี่ยได้ใช้แน่นอนนะครับแบงค์นี้นะครับให้สะสมสภาพใหม่นะครับเพราะว่าผมเคยซื้อสภาพเก่าก็มีอยู่อีกเล่มนึงนะก็เก็บธนบัตรทั้งทีก็เก็บให้รู้คุณค่านะครับอย่าไปเล่นราคานะครับถ้าเล่นราคามากเนี่ยเงินจะจมนะครับผมไม่เล่นราคาผมแนะนำว่าผมไม่เล่นราคาของธนบัตรนะครับผมเล่นคุณค่านะครับแล้วก็ไม่รับซื้อนะครับบางคนเสนอมาว่าซื้อเท่าไหร่ผมไม่รู้ราคาจริงๆว่าปัจจุบันเท่าไหร่เพราะว่าผมซื้อไว้เนี่ยผมซื้อไล่มาตั้งแต่ปี2528นะครับค่อยๆซื้อขึ้นมาถามว่าปัจจุบันราคาเท่าไหร่ต้องไปเดินดูตามตลาดนะผมก็ไปเดินตลาดที่ห้างก็มีห้างเซ็นทรัลชลบุรีก็มีนะครับตลาดนัดวันศุกร์นะครับมีหลายๆที่ก็ราคาแล้วแต่นะแล้วแต่ความพอใจนะครับเขาก็ตั้งราคาตามเหตุตามผลของแต่ละแบงค์นะครับอยู่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับThank you.
homeland.chonburi.com ศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchonburi.com และ www.chonproperty.com